สวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ยามเย็นนะคะอันนี้สวนจากสโลวาเกียค่ะวันนี้จะมาอวดฟักทองยาวดูสิคะลูกใหญ่มากลูกนี้ประมาณ2กิโลถ้าทิ้งไว้มันก็แก่ก็คือผิวมันจะเหลืองเนื้อมันจะเป็นสีขาวไม่ชอบกินตอนแก่เนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยมันไม่เหมือนกินตอนอ่อนนะคะกินตอนอ่อนมันได้กินทั้งตัวเม็ดมันตัวไส้มันอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์จะเหมือนเรากินแกงลูกน้ำเต้านะหรือนึกชื่ออื่นไม่ออกนะคะมันไม่ใช่ฟักแฟงนะคะที่อีกอย่างนึงน่ะที่เป็นลูกน้ำเต้านะค่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะเนื้ออาจจะไม่แน่นเท่าแต่จะคล้ายๆค่ะลูกน้ำเต้านี่คือใกล้เคียงที่สุดฟักแฟงเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดอีกลูกนึงฝั่งทางนู้นเดี๋ยวเอาที่ตัดมาก่อนค่ะน้องกำลังเดี๋ยวพาไปดูกอที่ตัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะกอนี้ตัดออกมาจากตรงนู้นก็กำลังออกลูกเถานี้มี3ลูกส่วนเถาที่ตัดไปนั้นมีอยู่2ลูกค่ะตรงนู้นแล้วก็มีอีกต้นนึงฝั่งนู้นก็กำลังออกอีกลูกนึงกำลังออกอีกลูกนึงดอกตัวผู้นี่ก็เก็บไปกินได้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ในวันนี้เดี๋ยวจะเก็บดอกตัวผู้ไปกินด้วยเก็บดอกตัวผู้ไปกินได้ดอกตัวผู้เขาเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะมาตัดฝั่งนี้เดี๋ยวอยากจะโชว์ก่อนนี่ใบก็จะเหมือนฟักทองเลยค่ะแต่ใบจะใหญ่กว่ามันออกลูกไวค่ะออกลูกแบบพอแตกยอดปุ๊บเป็นดอกเป็นลูกเลยแล้วก็จะทอดยอดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นลูกไปเรื่อยๆก็ลูกแรกๆก็ควรที่จะเก็บอะค่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะกินตอนแก่ๆก็เก็บไว้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะบอกตามตรงสู้กินตอนอ่อนๆไม่ได้ค่ะกินตอนอ่อนๆกินได้ทั้งหมดเลยทั้งไส้ทั้งเม็ดทั้งเนื้อแต่ปอกเปลือกออกนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปตัดลูกฝั่งนู้นขอใส่ถุงมือหน่อยเพราะว่าไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวน้ำเขาเยอะค่ะน้ำเขาค่อนข้างแข็งแล้วก็ค่อนข้างคมแป๊บนี้ตัดง่ายๆค่ะตัดตรงนี้หาขั้วก่อนเดี๋ยวเอาเข้าตรงไหนดีเข้าตรงนี้ปึ๊บตัดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะโอ้ยใบนี้มันเบาตัดตรงขั้วตรงนี้ได้เลยขั้วมันใหญ่เนี่ยต้องใช้กรรไกรตัดกิ่งมาตัดออกลูกอื่นจะได้โตค่ะนี่ได้แล้วว้ายใหญ่มาก2ลูกไซส์เดียวกันเลยเท่ากันเป๊ะอลังการใหญ่โตมากเดี๋ยวก็เหลืออาทิตย์หน้าก็ตัดลูกนี้ได้ค่ะเสาร์วันจันทร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดลูกนี้แล้วก็ต้นเถานี้ก็มีอยู่2ลูกค่ะแล้วก็เถานู้นก็มีอีก1ลูกเถานู้นก็กำลังทอดยอดโอเคแทนลูกใหญ่มาก